แน็กชาลีโพสต์แล้วนะครับหลังมีข่าวลือเลิกเก๋ไก๋ฝ่ายหญิงลบคลิปเกลี้ยงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะหลังจากที่มีข่าวนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวเก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะทำไมฝ่ายหญิงลบคลิปที่เคยถ่ายคู่กันออกเกลี้ยงนะฮะล่าสุดแน็กชาลีก็ได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านทาง IG เป็นครั้งแรกนะครับโดยเจ้าตัวได้เผยว่าถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกคนผมหล่อร้อนเงินผมสบายดีนะครับแต่ผมแคร์ทุกคนมากๆทุกคนน่ารักทุกคนอย่าไปพิมพ์อะไรพาดพิงถึงใครกันเลยนะครับผมขอนะพอดีผมเห็นหลายๆคนพิมพ์เป็นห่วงผมในหลายๆที่นะฮะแต่ถ้ารักผมจริงอย่าไปพิมพ์อะไรถึงใครนะครับผมก็แคร์และห่วงพวกคุณมากๆพวกคุณพิมพ์ได้แค่แน็กหล่อมากแน็กคำใหญ่มากก็พอนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นฮิฮิผมเป็นห่วงทุกคนนะครับรักครับเดี๋ยวผมว่างเรามาจัดมินิคอนเสิร์ตรวมคนไม่ตกกะปิกันอย่าลืมแน็กคนหล่อแน็กหำใหญ่มากแค่นี้พอนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ